สนับสนุนโดย YLG Bullion and Future โทร022871155ขอบคุณพวันนวัฒนทรัพย์นะครับรองประธานกรรมการบริหาร YLG Bullion International ครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะคุณพิชยุทธค่ะอย่างที่วันนั้นคุณพวันบอกนะครับบอกว่าอาจจะเป็นโอกาสพักฐานจบไปแล้วต้องกลับมาไล่ซื้อคืนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ขึ้นมาตรงแนวต้านที่ YLG เคยให้ไว้แล้วเหมือนกันเมื่อวานนี้คุณธิภาบอกว่าให้ทยอยขายทำกำไรวันนี้คุณพวันยังแนะนำกลยุทธ์เดิมหรือว่าเปลี่ยนใจว่าให้เก็บแทนดีครับช่วงนี้มีนิวไฮแบบคือถ้าเรามองเราต้องมองปัจจัยหลายอย่างด้วยอาทิตย์นี้เนี่ยนะคะมันมีการประกาศนโยบายทิศทางการเงินของทางอเมริกาตอนนี้เป็นหลักใหญ่ๆที่ทำให้ทองคำทำนิวไฮ2วันซ้อนไม่ว่าจะเป็นวันพุธหรือวันพฤหัสเนี่ยนะคะแต่วันนี้เนี่ยเบนเบเนเก้ก็คงจะมาตอกย้ำเรื่องนโยบายการเงินการคลังของทางอเมริกาก็เชื่อว่าอาจจะมีการทำไฮอีกแต่ใดๆก็แล้วแต่ถ้าเรามามองทางสัญญาณทางเทคนิคแล้วเนี่ยแนวต้านใหญ่เนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่ 1,538 US Dollar per troy ounceซึ่งเมื่อวานเนี้ยทองคำพยายามจะเบรกเอาแต่ไม่เบรกเอาต้องดูวันนี้ว่าสามารถผ่านไปได้ไหมถ้าวันนี้ทองคำสามารถเบรกเอา 1,538 US Dollar ต่อทรอยซ์เอาได้เรามีโอกาสได้เห็นนิวไฮที่ 1,550 US Dollar ต่อทรอยซ์เอาแต่เราก็ยังเชื่อว่าด้วยความที่ยังไม่ได้มีการพักฐานให้เห็นชัดนโยบายของที่เราวาง YLG วางไว้ก็ยังเหมือนเดิมก็คือว่าควรจะได้เห็นแนวต้านสุดท้ายแล้วจะต้องมีการพักฐานเพราะนั้นถ้าไม่พักฐานที่ 1,538 ก็จะพักฐานที่ 1,500 เศษ550 550กว่าๆตรงนั้นใช่ค่ะใช่เพราะนั้นเนี่ยถ้านักลงทุนยังมีทองคำอยู่อาจจะลุ้นไปขายที่ 1,550 หรือรอจนพักฐานครับแล้วกลับเข้าซื้อรับไปรอนิวไฮเพราะว่าเชื่อว่า 1,560 ยังมีโอกาสที่จะได้เห็นภายในอาทิตย์หน้าครับผมที่บอกว่าโอกาสที่จะขึ้นไปเพื่อพักฐานคุณพวันมองว่าพักฐานรอบนี้เนี่ยมันคือการลงมา100เหรียญหรือว่าพักฐานรอบนี้จะเหมือนอันรอบที่ผ่านมาคือแค่แบบ 20-30 เหรียญ นะครับคุณพวันเชื่อว่าถ้าพักฐานรอบนี้เนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า 1,510 US Dollar ต่อทรอยซ์เอาโอ้ก็ถือว่าจะตะลึกพอสมควรไม่เยอะอ๋อไม่เยอะมาก 1,510 ใช่ไหมครับใช่ค่ะที่มองว่าไม่ลึกมากเพราะว่าปัจจัยรอบด้านไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือทางซีกเอเชียเองเนี่ยมันมีแต่ปัจจัยที่หนุนให้ทองคำมันสูงขึ้นแล้วก็อเมริกาก็บอกนโยบายมาเลยว่านับแต่นี้ไปจนถึงสิ้นปียังไงซะก็จะไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอันนี้เป็นปัจจัยหนุนหลักซึ่งทำให้ทองคำขึ้นทีนี้มีตัวเดียวที่สามารถจะทำให้ทองคำลงได้ก็คือน้ำมันซึ่งทางซีกมิดเดิลอีสต์เราก็มองเห็นอยู่ว่ามันก็ยังหนุนให้น้ำมันขึ้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นถึงการพักฐานถึงมองว่าวาลจีมองว่าถ้าพักไม่น่าจะพักลงเยอะไม่น่าจะลึกอะค่ะครับผมคุณพวันครับตั้งแต่ต้นปีเราคุยกันที่แนวต้าน 1,500 เป็นแนวต้านแรกเป้าแรกเป้าต่อไปเรามองกันที่ 1,600 บอกว่าสิ้นปีอาจจะได้เห็นวันนี้มันใกล้เหลือเกินขยับเป้าอีกไหมครับเป้าหมายสิ้นปีนี้ในวงการตอนนี้เขามองกันถึงระดับไหนหรือว่ายังอยู่ที่ 1,600 เท่านั้นเองระดับต่อไปคือ 1,650 US Dollar ต่อทรอยซ์เอา 1,650 เลยนะครับขึ้นมาเร็วแล้วก็แรงเพราะฉะนั้นเป้าต่อไปก็ขยับขึ้นไปค่ะแต่ถ้ามองตามกราฟตามไฟโบนาชีเนี่ยเป้าต่อไปมันอยู่ที่ 1,670 US Dollar ต่อทรอยซ์เอาโอ้โหมีโอกาสจะได้เห็นก่อนสิ้นปีนี้ไหมครับ 1,670 ก็มีโอกาสนะคะมีโอกาสถ้ายังร้อนแรงขนาดนี้ครับผมค่ะได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับคุณพวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือตัวเลขใหม่นะครับจาก YLG Bullion International นะครับก่อนหน้านี้เราคุยกันถ้าคุณผู้ชมจำได้เนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเลยเนี่ยปลายปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นตัวเลข 1,500 เหรียญออกมา YLG เขาบอกว่าเขาไปสัมมนามาตอนนั้นผมจำได้เลยบอกว่ามองกันที่ 1,500 เหรียญได้เห็นแน่ๆนะครับแต่พอมาเปิดปีใหม่ปุ๊บคุณพันบอกว่ามันขึ้นมาเร็วขนาดนี้จะได้เห็น 1,600 เหรียญแต่ว่าวันนี้คือตัวเลขใหม่ 1,650 เหรียญนะครับตอนนี้ที่ในวงการเขามองกันอยู่อย่างไรก็ตามขึ้นเร็วแล้วก็แรงแบบนี้คุณพันบอกว่าในช่วงสั้นอาจจะมีปรับฐานนะครับก็ลองพิจารณาแนวต้านแถวๆ 1,550 บวกลบเป็นแนวต้านสำคัญอีกนะแนวต้านหนึ่งนะครับนี่คือฝั่งของทองคำครับถือไว้ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่